สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อินลุนนะครับแล้วบอกวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับ Thailand Predator League 2022ที่ร้าน GLP ครับ G Speed Living Plus ซึ่งนี่คือรอบไฟนอลแล้วนะครับแข่งกัน4วันสุดท้ายเพื่อหาตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่ง Predator League ที่ประเทศญี่ปุ่นนะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรและเขาจะใช้คอนฟิกแบบไหนทีมเริ่มมาซ้อมหรือยังแข่งกันเดือดแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กันในตัวงานแล้วครับที่ร้าน GLP นั่นเองเกมที่เขาใช้แข่งขันกันนะครับจะเป็นเกม PUBG นะฮะแข่งกันแบบ2ทีมแล้วเก็บคะแนนที่ดีที่สุดนะครับเข้ามาก็นี่คือบรรยากาศนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มแข่งจริงนะครับจะเริ่มแข่งจริงตอนประมาณสัก4โมงวันนี้เรามาถึงประมาณเที่ยงเรามาไวไงฮะก็เลยพามาดูบรรยากาศกันก่อนพอเข้ามาปั๊บนี่เลยก็จะมีเซตอัพนะครับสำหรับแฟนๆที่เข้ามารับชมงานกันมาดูการแข่งกันนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวเซตอัพหน้าจอของทาง Predator เขานะครับ X38 นะแล้วก็เครื่อง PC แบบนี้นะครับบรรยากาศข้างในก็ตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับนักพากย์นะฮะซึ่งจะเอาไว้พากย์เวลาตอนที่แข่งจริงๆนั่นเองนะฮะมีรูทบ็อกแบบนี้โอ้โหยังเฟี้ยวเลยนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยผลิตภัณฑ์ของทาง Predator เองนะฮะก็หลากหลายมากนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วเขามีนี่ด้วยนะครับเป็น Predator Shot นะฮะนี่ฮะเป็นวิตามินดริงค์นะครับตัวนี้ก็จะมี2รสชาติเราได้รีวิวกันไปแล้วนะครับมีขายที่ 7-Eleven ด้วยรวมถึง Predator Shot ในรูปแบบกลับป๋องนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นโซนสเตทนะครับที่เอาไว้ช่วยกันร่วมกันเชียร์นะให้กำลังใจทีมที่รักนั่นเองมีจอแบบนี้แล้วก็มีถ่ายทอดสดด้วยนะครับผ่านทางช่องทางตรงนี้เพื่อนๆสามารถไปดูได้นะฮะด้านในนะครับบรรยากาศในร้าน GLP ซึ่งเราก็เคยมาเยี่ยมชมกันบ้างแล้วนะครับหลายรอบด้วยซ้ำไปนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวคอนฟิกเซตอัพนะครับต่างๆที่ทีมแต่ละทีมนะครับจะได้เตรียมได้ซ้อมได้เล่นกันนะครับด้านนี้ก็ตัวอย่างทีมนะฮะสมพงษ์ S สมพงษ์นะฮะ e-sport นี่แบบนี้เลยนะครับนี่มี Wildas e-sport นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นโซนๆเป็นล็อกๆนะครับสำหรับให้เพลเยอร์มาเล่นจริงแข่งจริงนะครับในรอบไฟนอลแบบแลนปาร์ตี้แบบนี้นะครับด้านในฮะตรงนี้นี่ฮะทีมก็เพอร์เพิลมูทฮะนี่เพอร์เพิลมูททีมที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับอยู่ประจำโซนตรงนี้นั่นเองนะครับนี่มีชลบุรีด้วยฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายทีมเลยนะครับอย่างตัวคอนฟิกเองอันนี้เราแอบดูกันเนาะยกตัวอย่างนะครับอุปกรณ์เนี่ยแต่ละคนก็จะมีคอนฟิกที่แตกต่างกันนะอย่างตัวเมาส์ด้านนี้ก็จะมีเมาส์ยี่ห้อต่างๆมาเรียงรายการคีย์บอร์ดนะครับจะใช้เป็นของตัวเองได้เมาส์กับคีย์บอร์ดนะฮะแต่หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสแตนดาร์ดมาตรฐานที่เขาจะเตรียมเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะก็กำลังจัดเรียงจัดเตรียมกันอยู่หลายๆคนก็กำลังเตรียมตัวเตรียมการมานะฮะวันนี้เรามาแข่งด้วยไหมฮะครับเป็นไงบ้างครับผลงานที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังมีเวลาอีก 2-3 วันใช่ไหมครับเราต้องรีบขึ้นมาเผื่อได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันครับผมนะครับแล้วมาจากทีมอะไรครับวันนี้29ครับอีสุไนเอาใจช่วยนะครับผมยังมีเวลาสู้ๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ฮะก็หลายๆคนก็มาเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมคอนฟิกเพื่อที่จะเตรียมแข่งกันในรอบบ่ายนะครับเนี่ยโอ้โหอุปกรณ์เท่มากนี่อันนี้เป็น AAA นะครับ Attack All Around แล้วก็อีกหลากหลายทีมเริ่มเข้ามาเตรียมอุปกรณ์เตรียมความพร้อมกันแล้วนะฮะเพราะว่าต้องโดดซ้อมก่อนโดดจริงด้วยนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศได้เห็นกันไปแล้วในส่วนของโซนแข่งนะครับในช่วงที่เขาแข่งกันจริงเนี่ยต้องบอกว่าดุเดือดมากเลยเดี๋ยวเราไปดู VTR ในช่วงแข่งจริงกันครับนั่นนี่ครับพยายามจะตรวจจับแล้วเจเยอร์เก็บซีซ่าจะเกมไปแล้วดูจอนี้เจเยอร์ยังหายคนนึงอยู่แล้วเดินมาอุ๊ยอุ๊ยเจเยอร์ครับจังหวะนี้ทำดีที่สุดแล้วครับโดนบอลเชสยิงหลังไป
ทำให้แถวลาวจบอันดับ5แล้วมีแต้มคิวค่อนข้างเยอะนะใช่ครับมีประมาณสัก 7-8 คิวได้ครับเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่ยิงซิกแซกไปแล้วดูช็อตนี้ฮะปอเชสได้คิวมาเพิ่มให้เก็บทิกเกอร์ไปทีนี้อะไรอีกเดินเข้ามาใส่เลยครับโอ้โหแล้วไก่แลกไก่ถูกเวลาของวันนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมครับ Magic Esports โดนปอเชสน็อกไปยังมีบ๊อบสตาร์ลัดอยู่นั่นน่ะดิแต่ว่า Magic ตัวไม่ได้เหลือเยอะมากแล้วเรียบร้อยก็เลยเก็บปอเชสออกจากเกมไป Magic กำลังจะกินไก่ครับแล้วอาจจะมีการคอนเฟิร์มหรือเปล่าเออคือแทบจะแบบการันตีความชัดเจนฮะตรงนี้อาจจะมี1ตัวอยู่ในมือเมจิกฮะเราเล่นกันดีจริงฮะสำหรับเมจิกคือบอกว่าเมจิกกับทีเวิร์คดีมากฮะคือการจะเข้าการจะทำการจะไฟและรวมไปถึงการที่ไม่ควรเล่นตอนไหนใช่ครับถ้าสังเกตนะแกเข้ามารวมที่บ้านก่อนแล้วพอวงเด้งออกแกค่อยออกแล้วออกมาสี่แต่บอมสลัดบอกจัดให้ถ้ามาคนเดียวมาจัดให้บอมสลัดยังไงคะน็อกเลยหยิบไปแล้วดูเอาตัวรอดครับบอมสลัดโดดลงไปแล้วเฮ้ยเจอแล้วฮะโดดพาทะลุยเออทราบพันธุ์บอกแต้มเดียวก็สำคัญโดดผาแต้มเดียวก็สำคัญไอ้ตัวนี้มันโดดผาแล้วมันไม่โดดไปไม่ได้เรียบร้อย Magic Esports ท่านผู้ชมครับ10คิวและกินไก่20แต้มไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูโซน Xbox Game Pass กันต่อแต่ก่อนอื่นนี่ฮะPredator Shot วิตามินดริงค์นี่มีวางจำหน่ายที่เซเว่นด้วยรวมถึงPredator Shot นะครับในรูปแบบ Energy Drink เพิ่มความแม่นยำเพิ่มความคมชัดของสายตาของเรานั่นเองนะครับและด้านนี้นี่ฮะนี่จัดเรียงเอาไว้อย่างเท่เลยมีจำหน่ายที่เซเว่นนะหน้าบ้านไอพิกมีแล้วนะครับโซนด้านนี้ครับเป็นโซน PC Game Pass นะครับสำหรับ PC Game Pass ก็จะเป็นตัวเรียกว่าเช่าเกมเนาะของ Xbox นั่นเองถ้าเปรียบเทียบแบบนี้เอาตีความง่ายๆก็คือยกตัวอย่าง Netflixที่เช่าหนังดูใช่ไหมอยากดูอะไรก็จิ้มเข้าไปดูอย่าง Xbox PC Game Pass ก็คือเช่าเกมนั่นเองมีเกมร้อยกว่าเกมเลยนะครับเดือนแรก29บาทเดือนต่อไป99บาทแต่สำหรับลูกค้า Acer นะครับคุณซื้อโน้ตบุ๊กที่ร่วมรายการคุณจะได้ตัว Xbox PC Game Pass ฟรี1เดือนนะครับเกมที่เดือดๆนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่น Forza Horizon Age of Empire Minecraftนะครับ Halo Sea of Thieves นะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายเกมที่คุณสามารถไปเลือกกันได้ไปเล่นกันได้เรียกว่าเยอะแบบจุกๆกันเลยทีเดียวเดี๋ยวแอดบิ๊กจะขึ้นตัวเกมให้ดูโอ้โหต้องบอกว่าเด็ดมากแล้วก็แอดบิ๊กได้ลองเล่นมาแล้วด้วยนะครับอย่าง Age of Empire ติดเลยอ่ะปกติไปซื้อเกมทีก็เป็นพันกว่าเราสามารถเช่านะฮะบางทีอยากจะลองเล่นหรือว่าเล่นไปแค่เดือนเดียวแล้วก็เปลี่ยนเกมใหม่ใช่มั้ยเล่นสักเดือนนึงนะฮะก็เรียกว่าจบเกมแล้วอ่ะเราจะซื้อเกมแพงๆไปทำไมเช่าก็คุ้มกว่านะครับซึ่งหนึ่งในรุ่นที่จะแถมเกมก็คือ Predator Helios 300ตัวนี้นะครับมีมาให้เลยตัวนี้ก็มีรีวิวนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์รีวิวเอาไว้ให้ด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น Nitro 5นะครับตัวนี้เลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมมิ่งโน้ตบุ๊กยอดนิยมนะครับกับ Nitro 5ตัวนี้ในเรื่องของความแรงหายห่วงและที่สำคัญที่สุดมีตัว Xbox PC Game Pass ด้วยโอ้ยแจ๋วมากอะเพื่อนๆก็สามารถที่จะลองใช้งานกันได้นะครับผ่านตัว Microsoft Store เลยนี่เข้าไปที่ตรงนี้ได้นะครับ xbox.com/pcgamepass นะครับต้องเรียกว่าคุ้มค่ามากสำหรับในส่วนนี้นะฮะส่วนใครที่เอาใจช่วยทีมรักของตัวเองสามารถไปได้เลยนะนี่ฮะตอนนี้แน่นอนครับ Predator League 2022 Thailand ครับเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่ง Predator League ที่ญี่ปุ่นนะฮะแอดบิ๊กจะได้ไปป่าววะรอบไฟนอลนะรอบไฟนอลทั่วโลกแต่ตอนนี้คือรอบไฟนอลประเทศไทยทีมไหนจะผ่านเข้าชิงชัยรอติดตามมาได้2ทีมสุดท้ายต้องบอกว่าดุเดือดแน่นอนนะครับแข่งกันถึงวันที่10เก็บคะแนนใครที่ได้คะแนนเยอะที่สุด2อันดับแรก
ไปลุยไฟนอลที่ญี่ปุ่นนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในส่วนของตัว Predator League ที่ประเทศไทยนะครับในปี2022เดี๋ยวรอบญี่ปุ่นรอติดตามกันว่าจะดุเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ใน Predator League รอบหน้าหรือวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ